กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมพาร์ทต่อจากเนื้อเรื่องหลักเลยคราวนี้ DLC มาเรารอ Day 1เลยครับเพียงแต่ว่าเซ็กซี่บอยหายไปแล้วนะครับเราจำใจต้องมาส่งต่อเจตนารมณ์ให้ตัวละครใหม่นี่เราพยายามรีบเต็มที่แล้วตอนนั้นพยายามเล่นไป26ชั่วโมงใจให้กับตัวละครใจหวั่นไหวแทนครับเนื่องจากว่าตัวละครเซ็กซี่บอยมันเล่นไปใกล้แล้วไม่ใช่ไกลแล้วนะคือมันเสือกกดนิวเกมพาร์ทไปแล้วมันยังไม่ได้ไปไหนต่อแล้วมันเหมือนก็คือมันต้องไปเริ่มเปิดทางอะไรใหม่หมดทุกอย่างซึ่งโอ้โหเอาเวลาไหนวะนะอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเนื้อเรื่องของผู้กล้านะก็คือทำเนื้อเรื่องของทำแบบแบดเอนซึ่งยังไม่จบนั้นเราก็ยังไม่เอาไปต่อดีกว่าดังนั้นเราไปเล่นไอตัวที่มันไปถึงกลางเกมตอนนั้นที่เล่นไปเพื่อไปโคออฟไก่ตั้มนะฮะตัวละครใจหวั่นไหวเนี่ยอย่างน้อยมันก็เปิดพรไปเยอะแล้วสำรวจไปเยอะแล้วเราแค่ไปเล่นต่อเยอะๆแล้วก็มาถึงตรงส่วนของม็อกแล้วก็เริ่ม DLC กันเลยครับไปแบบไม่รู้อะไรเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยต้องขออภัยนะฮะสวัสดีครับผมเจ้าเองก็ตามการชี้นำหมอเทียมมิเคล่ามาถึงนี่สินะข้ามีนามว่าเลด้าเดินตามการชี้นำไล่ตามรอยเท้าท่านผู้นั้นมาเช่นเดียวกับเจ้าแบบใช้เลด้าสัมผัสแขนแห้งเหี่ยวตรงนั้นสิแล้วจะได้รับการชี้นำจากเลด้าไปยังดินแดนเงาธมินที่ท่านมิเคล่ามุ่งไปโอ้สหายของข้ารออยู่ที่นั่นแล้วชื่อมงคลมากเหล่าผู้ที่ตามท่านมิเคล่ามาเช่นเดียวกับพวกเราเมื่อเจ้าพบพวกเขาทุกคนจะยินดีช่วยเจ้าแน่นอนโอ้เอ้าสัมผัสแขนเหี่ยวแห้งตรงนู้นได้เลยแค่ชื่อก็เป็นมงคลรู้เลยว่านำทางเก่งมากเจ้ชื่อเลด้าไปยังดินแดนเงาทมินไหมหัวนี่คือตบทีหัวหลุดได้เลยนะเนี่ยไอ้แขนดิไม่ใช่หัวครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นตรงที่ว่าไม่ได้รื้อฟื้นอะไรเท่าไหร่แล้วไปเลยเนี่ยฮะไหนเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ 5,038 บาทนะฮะโอเคมีใครขัดใจกับการแต่งตัวผมบ้างไหมครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนึงกัดซีนที่มันเท่ขนาดนี้แต่งตัวให้เกียรติสถานที่หน่อยแล้วกันทั้งนั้นเอ๊ะนี่แล้วกันโอ้โหว่าแล้วเขาต้องมีซีนเด็ดๆเวลาที่แบบว่าตอนเราเดินเปิดตัวมาอย่างเงี้ยเนาะดูดิทุ่งสุสานโอ้โหเขาเข้าใจทำนะเนี่ยเหมือนตอน DLC Dark Souls 2ไงฮะตอนที่ลงไปนครใต้บาดาลนี่ผมว้าวกับฉากมากนี่เนี่ยมันทำยงแม่เจ้าโอ้ยคุ้มแล้วไปคุ้มแล้วครับมาเลยโอ้โหได้เห็นเงาแล้วเห็นเงาอยู่ตรงนู้นโอ้ยอดเลยนี่เราแต่งตัวเป็นน้องลายามานะเนี่ยขี่ม้าได้ไหมได้หลุมศพเพียบเลยตอนนี้บรรดาผู้เล่นที่ตายไปทั้งหมด 600,000 กว่าคนที่เขากำลังเล่นกันอยู่จริงๆใครสปอยถาวรไปเลยดีกว่าเพราะว่าคุณจะรีบไปไหนนี่อุตส่าห์เดย์วันแล้วจะมาสปอยหมายถึงว่าสปอยจุดสำคัญนะฮะแต่ถ้าเกิดมันหลงทางแล้วไปต่อไม่ได้นี่สามารถสปอยเอาบุญได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยว4ชั่วโมงก็เดินวนอยู่บนทุ่งหญ้าได้แล้วเปิดแผนที่ไม่ได้เราต้องกดปุ่มรัวๆแบบนี้ผมว่ามันไม่คือเวิร์กอีกแล้วใครมันเล็งวะตัวนี้เล่นจบภาคหลักไหมครับไม่จบพอดีครับนี่พยายามรีบเต็มที่แล้วเนี่ยมาได้เนี่ยของก็เอาเฉพาะที่ตัวเองพอเล่นได้มาก็แล้วกันประเดิมด้วยเองนี่แหละเฮ้ยนี่กูต้องมาฆ่าคนดำนะครับเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเกมคุณทำล้างแค้นแอสซินครีดอะครับทำไมมันเต็มไปด้วยคนดำเนี่ยคนดำเต็มไปหมดเลยนี่กูกำลังเล่นแอสซินครีดชาโดว์อยู่วะเนี่ยโอ้เฮ้ยแล้วทำไมมีคนดำมาเรื่อยๆวะหรือมันไม่อั้นยาสึกิยาสึกิกำลังนั่งขอพรดีมากคนอู้ดอกผลลาดาฮะยาสึกิกำลังขอพรโอเคเนี่ยกูจะได้เปิดได้ทันทีอู้กว้างอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเราลองมุ่งหน้าตรงไปข้างหน้ากันดีครับนี่กูอยู่ดาวทาวน์ลอสแองเจลิสใช่ไหมนี่มีแต่คอลดัมเต็มไปหมดเลย
อ่ะแล้วก็มีบอนไฟเนี่ยเริ่มต้นมาก็ใจดีอีกแล้วเอาประสบการณ์ล่าสุดจาก DLC นี่ที่ผมรู้สึกขนลุกเนี่ยเป็น Dark Souls 3ที่เป็นทุ่งหิมะแล้วมันยากเวอร์จัดแต่ว่าจุดเข้ามันนั้นอยู่ตอนช่วงต้นๆ นี่เล่นเอาผู้เล่นขนหัวร่วงกันมานะตอนนั้นผมก็ว่าเฮ้ยแล้วจะเล่นยังไงวะอ๋อเขายังไม่ให้เราไปเล่นอันนั้นยากสุดๆไปเลยอะแล้วทำไมมีแต่หลุมศพแล้วก็มีคนเอ้ยมีหมาดำด้วยกู๊ดมอร์นิ่งหมาดำโอ้โหเอ้ยมาเป็นคนหนึ่งโอ้โหหมากัดใช้ได้เลยอย่าบอกนะว่าโผล่มานั่นคือศัตรูตัวแรกของเราใช่ไหมฮะอะไรอะดาบสลับทางคล้ายๆดาบสลับคมไหมวันนึงขอดูอาวุธชิ้นแรกในเกมนี้ที่เก็บได้ขอดูหน่อยว่าเป็นไงเฮ้ยโอ้โหอาวุธเขาเท่จังเลยอะดูดิโอ้โหสุดยอดเลยความแรงก็สุดยอดเหมือนกันเดี๋ยวโอ้โหเก่งงั้นเราไปจัดการไอตัวใหญ่ๆตรงนู้นเลยแล้วกันดูแล้วน่าจะใช่ไหมใช่แหละโอ้โหดูขนาดเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมะแม่ใช่พอดีอ่านข่าวเกมมาบ้างนิดหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าโจมตีที่เขาว่ายูโรเกมเมอร์ให้คะแนน3เต็ม5เพราะว่าเกมมันยากเกินไปเขาบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนมันยากเพราะมันจะทำให้มันยากที่สุดเท่าที่จะยากได้มันยากไปอะไรสักอย่างนั่นแหละผมก็เข้าใจเขานะทางเนี้ยนี่โผล่มาในทุ่งหญ้าดูท่าโจมตีมึงนี่หัวอะไรวะเนี่ยขอลองดูหน่อยอุ้ยเดี๋ยวคุณดูเอ้ยมันก็จะยากเพื่อที่มันยากมึงก็เกินไปเปล่าวะดูมีโอ้อะไรนะพี่ยังวะใจเต้นละลัวตรงที่ว่ามึงเอางี้จริงดิมึงจะแรงขนาดนี้จริงๆเหรอนี่กูอัพเลื่อนมายาวจนติดข้างฝาแล้วนะเราลองดูโอ้เยสโอเคและอันนี้ต้องมุดน้ำแล้วกันนะนี่โอ้ yes ยิงหน้าไปเอ้าก็เข้านี่โอเคม้ากูตายอีกแล้วเฮ้ยแต่ดูจากดาเมจนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเอ้าโดดได้นี่ว่ะไอ้บ้าเอฟเฟกต์มันแค่เวอร์เฉยๆโถ่เอ้ยอ้าวไม่แล้วไม่มันก็โดดพ้นนี่นะใช้ได้เฮ้ยโอ้โหมาเลยสุดยอดโอ้โหแม่เอ้ยมีดมึงจะสั้นไปไหนแล้วโอ้ถึงไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยโอ้สบายแล้วแต่ตอนนี้ไม่จะไม่สบายตรงอาวุธเนี่ยเรียกลูกของมันนะเอ้าเรียกได้นี่ก๊อปไม้ฆ่ามันใช่แล้วลูกใช่ถึงไหมอันนี้ถึงไหมก็ถึงอยู่นะอุ้ยอย่างนั้นสบายแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรวิธีหลบเหมือนเดิมหรือเปล่าyes เซคิโลโอ้ยโอเคมาทั้งวันอย่างนี้ได้ทั้งวันอ้าวเกือบไปแล้วได้ทั้งวันแต่อาวุธกูนี่แหละมีติดปัญหาแม่เฮ้ยมันหยุดนิ่งว่ะ
เครื่องมันเริ่มร้อนแล้วมีอีกละลอกหนึ่งยืนก่อนอ้าวโดนไฟแกอ้าวเลือดเหลืออันเดียวละมันเหยียบก๊อปไหมทีเดียวตายเลยเหรอสบายละอุ้ยสายขว้างของนี่ชอบเลยทั้งนั้นขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขาคู่นี่ดูยากว่ะเฮนโลเกมเขาให้ใจเย็นมากเลยนะเอ้าเดี๋ยวอันนี้ชักจะไม่ดีแล้วฮิตบ็อกมึงไม่ค่อยดีแล้วอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเตะซ้ำด้วยอันนี้แปลกนิดหน่อยแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะตีแต่ละทีก็ยากอยู่อะเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกว่าฮิตบ็อกซ์น่าจะกว้างไปหน่อยอันนี้ฮิตบ็อกซ์พี่เขาน่าจะกว้างเกินไปหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้คือกูโดดหนีใกล้ๆก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องใส่ต้องขี่ม้าจริงๆแค่ทั้งนั้นอันนี้ขอดูเนี่ยอันนี้คือหลบยังไงวะไอ้ถ้ากระโดดขาคู่มันแต่เราหลบได้อยู่นะตอนแรกเรายังหลบได้อยู่นะอาจจะต้องห่างกว่านี้ผมว่าแม่งต่อยมาจากข้างบนด้วยอ๋อกระโดดแต่ว่าใกล้ไปหน่อยผมว่ากระโดดแต่ว่ามันใกล้ไปหน่อย ขนาดภาพโหลดดิ้งแม่งบอกว่ากูบอกให้โจมตีให้เสียหลักไง ดูแม่ง ภาพโหลดดิ้งเมื่อกี้แม่งยังจะกูให้โจมตีให้เสียหลักวะฮะมึงก็ใจกูยังมันจะไม่มีวิธีอื่นนะนี่มันเกมแห่งความอิสระนะเว้ยอีกทีดิ4:08นะไม่เป็นไรThank you โอ้นั่นไงกูไม่เป็นไรครับคนโดเนทสำคัญกว่าขอบคุณคุณโมนิกไม่เยอะหนูร้านน้ำบาทสวัสดีครับเพิ่งถึงบ้านมาเช้าเลยเราได้เลยเห็นไหมไอ้บอสตัวนี้มันก็เข้าใจเลสเปกอ้าวมันเลสเวกเราว่าเรากำลังขอบคุณอยู่มากครับโอ้ผมเดาว่ายูโรเกมเมอร์เขาอาจจะเล่นแล้วเขาลองสู้กับตัวนี้ดูเปล่าวะแล้วปรากฏว่าเขาเป็นเจออย่างนี้เข้าไปปุ๊บเขาเลยให้3เต็ม5ไป จริงๆข้ามไปก็ได้นะ จริงๆไม่ต้องไปทู่ซีสู้ก็ได้เมืองรออยู่ข้างหน้านั่นนะแต่แบบขอลองอีกนิดนึงโอเคอ้าวอันนี้ตายเลยเหรอโอเคงั้นพอก่อนทางเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้นี่คือเหมือนมันจะเต็มหลอดเลยปะเต็มหลอดเลยแล้วเฉียวนิดเดียวนี่ตายกูกลัวอย่างเดียวคือสมมติกูนั่งตีมึงไปจากตอนนี้4:00 ใช่ปะถ้าเกิดเราใช้สเต็ปเซฟแบบเมื่อกี้ก็คือขี่ม้าตีไปประมาณ7:30มันน่าจะใกล้ตายแล้วแม่งเสือกเราเสือกไปพลาดโดนแม่งเฉียวแล้วหมดหลอดเลยนี่กูต้องมาเริ่มตีใหม่นี่โหกูตีมึงกี่เดือนเนี่ยพอเลยช่างแม่งมึงไว้กูเก่งกว่านี้กูจะกลับมาแก้แค้นอันนี้กูพอก่อนงั้นดูแล้ว
ไม่งั้นกูจะไม่ได้ทำงานอย่างอื่นนะดิฮะกูกลัวว่าเดี๋ยวยันทริปญี่ปุ่นปีหน้าที่ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วกูยังตีมึงไม่เสร็จเลยไอ้จังหวะตีที่ว่าขี่ม้าใช่ป่ะแล้วมันโดดมันก็เซฟจริงๆแหละเนาะเพราะว่ามันโดดได้ถึง2ชั้นอะเนาะม้าและไอ้นี่มันต้องโดดใช่ป่ะแต่ผมว่าหูมันน่าจะนานไปว่ะนั้นผมกลัวว่าผมดูแล้วเอลเดนลิง2แม่งออกแล้วอ่ะกูยังตีมึงอยู่เลยมั้งนะพอก่อนแตะกางเขนนะกูไม่แตะกูขอเก็บของก่อนความคุ้มครองแห่งพฤกษาเงาสามารถเก็บพฤกษาเงาได้แต่ละพื้นที่ในดินแดนเงาทมินเมื่อนำมาใช้ที่พรจะเพิ่มความคุ้มครองแห่งพฤกษาถ้าอย่างนั้นต้องเอาไปนั่งเล่นบนเครื่องอ่ะตอน6ชั่วโมงครึ่งที่รอไอเนี่ยคือนั่งจากไทยไปญี่ปุ่นใช่ป่ะ6ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวผมตีแม่งอยู่งั้นเนี่ยขี่ม้าแล้วกระโดดไปจนเช้ามันน่าจะตายพอดีผมว่าความคุ้มครองแห่งดินแดนความคุ้มครองแห่งพฤกษาเงาความคุ้มครองแห่งธุลีวิญญาณสามารถใช้เศษพฤกษาเงาเพิ่มความคุ้มครองได้อ๋อสวัสดีครับโอ้ข้าได้ยินจากเรดาร์แล้วว่าเจ้าโมไปทำหาอะไรอยู่หลายชั่วโมงเจ้าคือผู้โมหวังที่ตันยูพิเคล่าชี้นำมาเช่นเดียวกับพวกข้าใช่ไหมเล่าข้าคือเฟรย่าในอดีตเคยร่วมรบกับแม่ทัพลาดานว้าวถ้าเจอกันในสมรภูมิแล้วก็จะหวังพึ่งข้าได้เจ้าเองก็ตามการชี้นำของมิเคล่ามาสินะดังนั้นเราก็เป็นพวกเดียวกันอย่างที่นางบอกแต่อย่าสำคัญตัวผิดแหละข้าไม่ได้ให้อภัยพวกเจ้าเดี๋ยวกูไม่ได้ทำอะไรพฤกษาทองคือศัตรูมาริกาทรยศและสังหารเราแม้มิเคล่าจะไถ่โทษสาบานช่วยเหลือเราและทำตามสัจจะที่ให้ไว้ข้าก็ไม่อาจยอมรับพวกเจ้าได้อ๋อไม่ยอมรับพวกผู้มัวหมองนะแต่ข้าจะไม่ผิดสัญญาหรอกถ้าเจ้าจะตามมิเคล่าไปข้าก็จะบอกให้ในฐานะพันธมิตรนี่คือตำแหน่งกางเขนที่ข้ารู้ตามมิเคล่าไปตราบใดที่เจ้ายังตามรอยเขาอยู่ข้าจะไม่นับเจ้าเป็นศัตรูเฮ้ยมีแต่มิตรเต็มไปหมดเลยนี่แผนที่กางเขนด้วยครับถ้อยคำสลักไว้ผุดขึ้นมาในใจข้าได้ทิ้งร่างกายแรกไว้ณที่นี้เนี่ยมีอะไรดีๆรอเราอยู่ตั้งเยอะแม่งมัวไปยุ่งไงถ้ายังจงรับแผนที่กางเขนจากชายมืดมนผู้นั้นรับแล้วครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากระบุตำแหน่งกางเขนทองรอยเท้าที่มิเคล่าฝากเอาไว้มันเขียนดีนะแต่ผม หน้าที่ของมึงคือให้แผนที่มาหน้าที่ของกูคือดูแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรเอาไปว่าถ้ามันมีแสงวิ่งวิ่งอ่ะรอแดกกูเลยนะเฮ้ยของเสื้อเกราะนกเฝ้าสุสานของในนี้เอามาใส่หน่อยดีกว่าเฮ้ยเท่ด้วยฮะโอ้โหเห็นไหมแค่สำรวจก็มีชัยไปกว่าครึ่งแถมยังมีถ้ำไว้เข้าไปอีกดันเจียนครับดันเจียนคุกเบลูรัตลองไปดูซะหน่อยฮะว่าเป็นยังไงโอ้โหเขาขยันจริงๆสุดยอดเลยฮะจมเอ้ยโคดัมดิแกเอ้าเฮ้ยหมัดเปล่าอุ๊ยอุ๊ยแรงมากไอ้บ้าโคดัมมาอีกฮะสยองขวัญมันจะมีโคดัมใหม่ไหมนี่ไงเฮ้ยได้มาเสียบตุดคอนดัมเลยหมอนเยือกแข็งโอ้โหอุ้ยจบตกใจครับเฮ้ยโคดัมโคดัม
เก็บวัตถุดิบนอนเยือกแข็งมีแต่นอนเยือกแข็งเต็มหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ลิฟต์ขึ้นได้ไหมไม่ได้เนาะสายฟ้าจงคลุ้มครองฉันไปซุปเปอร์ไซย่าอันนี้กดอะไรได้ไหมไม่ได้เป็นประตูปิดอยู่หนอนเยือกแข็งมันเอาไว้ใช้ทำอะไรเยอะแยะว่าหนอนเยือกแข็งเนี่ยอันแน่พี่ไหมีแต่หนอนเยือกแข็งอ่ะเขาขี้เกียจทำไอเทมใหม่หรือไงวะเกมนี้ถ้าผมปล่อยพวกมันไว้มันก็คงไม่เป็นไรมั้งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตามล่ามันปล่อยเขามานั่งเมาหลับไปแต่มันกว้างจริงๆนะเนี่ยยอดเลยยาตะไคร่กันน้ำแข็งกัดด้วยดวงวิญญาณว่าไงครับไม่ข้าเกียจหายเพราะใช่ใช่มันเยอะเกินไปจริงๆข้าจะไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วสาบานต่อเทพยดาข้าจะเป็นคนดียกโทษให้ข้าด้วยเอาเกิดอะไรขึ้นถ้ำมึงกว้างขนาดนี้จนรู้สึกว่าแล้วมันไม่มีจุดเซฟด้วยนี่คือถ้าตายห้าไปแล้วไม่ผ่านนี่ก็คือไม่ผ่านนะต้องมาเดินใหม่ส่วนเอฟเฟกต์นี่คือมันเท่ดีครับไม่ใช่เลยเก็บของได้ลูนเดนแดนเงาทมินขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมเนื้อแตกทีเลือดเราขนาดนี้แม่แต่ละย่างนี่ใช้ได้เลยนะฮะผมเดินมาจากจุดตัวนี้ปะแล้วก็เดินวนอ๋อมันต้องโดดลงไปแน่เลยวัดใจวัดใจคนดูลุ้นว่ามันจะลื่นตกลงไปมั่งหรือเปล่าวะใช่ไหมฮะปรากฏว่าไม่ว่ะโอ้ขอโทษครับผมเหยียบผิดพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงไม่มันก็ต้องเคลียร์กันได้ไหมเราบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจริงนู่นไงไหโอ้น่ากลัวมากอ๋อรู้แล้วไอ้มนุษย์ในไหที่มันเป็นก้อนเนื้อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้น่าเกลียดและน่ากลัวมากมึงกลับไปอยู่ในไหดีกว่าโอ้ยหายแคสออฟนั่นไงหายแคสออฟอย่าเข้ามาโอ้ดูมันดิ่งเนื้อผมว่ามันต้องไม่ดีแน่ๆเลยเว้นระยะห่างมาแล้วกันเอ้ยไฟเข้าอยู่นะครับไปตุ้มไหมหมอไม่บึ้มอ๋อแสดงว่าตอนนั้นมันพ่นใส่หน้าเราหูยใช้ก่อนเลยผมยังไม่อยากมาตายไวๆขนาดนั้นอย่างน้อยขอได้เห็นอะไรสักหน่อยอะไม่แล้วพอแล้วโอ้จบแต่ละอ้าวไอ้นั่นตกลงมาตายว่ะโอเคตื่นเต้นมากเลยอ่ะมันโลเคชั่นมันดูใหม่มากเลยนะฮะเนี่ยถ้ำอะไรพวกนี้นี่ว่ะโอ้ยเติมเลือดกันพอแล้วนี่มันกระแดกจังเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย
อะไรวะเนี่ยโอ้แม่งพอแล้วขอไปเก็บของเลยกูทำหน้าเกลียดมากเลยอ่ะสงเท่าสงครามสูญสลายเดี๋ยวไม่ต้องใช้แล้วโอ้โหมาแจกอะไรตอนไปดีกว่ากูเล่น Resident Evil อยู่พวกเนี้ยน่ากลัวกว่าไอ้ตัวใน Resident Evil 7เยอะเลยโอ้ยแล้วแค่โคลดเดิมเนี่ยก็น่ากลัวพอแล้วเนี่ยเอ้ยโอเคมันยังมีอีกชั้นหนึ่งเหรอเนี่ยถ้ำแห่งนี้หินแร่ระดับ3กูถามจริงโอ้โหมาเย้โอ้โห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 เกมสยองขวัญเกมสยองขวัญขอลงห้องบอสสุดยอดเยี่ยมแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้วะดูจากไอ้เมื่อกี้ออนส์ยอดนักดาบอมนุษย์ด้วยนะออนส์นะครับผมออนส์กันแน่รวดเร็วซะด้วยรวดเร็วซะด้วยรวดเร็วซะด้วยกูกระโดดอยู่โอ้ยโหเชียวทียาเลือดเหลือทีเดียวโคตรเดียวหมดแล้วด้วยออนส์นะกูต้องเดินใหม่เลยใช่ไหมออนส์รีบไปอเมริกาโอเคน่าจะนานสำหรับออนส์เพราะว่าผมไม่กลับอะทั้งนั้นอะอันเนี้ยคือต้องเอาชนะมันให้ได้เพราะว่าไม่อยากเดินใหม่สู้เขาเนี่ยออนส์กอล์ฟไม้อ้าวชิบหายแล้วออนเฮ้ยออนมุมกล้องออนมุมกล้องระยำไปหน่อยออนมุมกล้องระยำแล้วออนมันเร็วมากเลยออนแต่เมื่อกี้กำลังดีเลยออนถือว่ากอล์ฟไม้นี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวชิบหายแล้วอุ้ยเมเจ้าโอ้โหโคตรเท่เลยออนออนนายมันไล่จริงว่ะออนอุ้ยไปมึงไปดูเดวิลเมย์คราย5มาเหรอนะเอ้ยโอ้อันโอ้ยชอบเลยอ้นขอของดีๆนะอ้นขอมีท่าแบบคล้ายๆของมึงนะไม่มีหรอกดูแล้วนี่มันเป็นบอสดันมาแล้วกูโดนแล้วกูว่าแล้วกูไม่ต้องอ้าวเฮ้ยมีท่านึงโอ้โหสุดยอดแม่ทุ่มข้ามสะโพกด้วยอ้นลายจริงนี่ไงปะพอเราใช้ท่าปุ๊บเนี่ยแม่งวนมาฟันเราได้ทีหนึ่งนี่แล้วมันฟันต่ออีกทีหนึ่งก็คือตายแต่ว่าหลักๆคอนเซปต์หลักในเกมนี้ก็จะเป็น2ทีตายแต่ผมถูกใจอ้นตรงที่ว่าอย่างน้อยกูก็ตีมึงเข้าอ่ะนะอันนี้กูดีใจมากหรือพอกูไปเจออะไรมาก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้อ่ะกูรู้สึกกูโอเคกับมึงมากนะอ้นอย่างนั้นคือตีมึงเข้านี่กูดีใจมากแล้วนะไม่เอาอย่างนั้นดิไม่ออนตีนะไม่ออนตีนะสตาร์ทหน้าหมดเอ้ยเกือบไปแล้วกูแล้วมันฟันหลายฮิตมากเลยเดี๋ยวรอดู5ก่อนท่านี้นี่เองมันจะชาร์จก่อน
ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ้นขอบคุณก๊อปไม้ด้วยนะเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วใช่มากใช่มากก๊อปไม้ระหว่างนั้นเฮ้ยระหว่างนั้นมันพวงกับก๊อปไม้อยู่เอาชิบหายแล้วแดกยา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 ก่อนแดกยาก่อนเฮ้ยมันพวงกับก๊อปไม้อยู่ไม่ถึงสวยครับไปเลยอ้นอึ๊บเฮ้ยไม่เงยไม่น่าไปโลภใช้อันติเมื่อกี้เลยมันก็ใช้เหมือนกันกระโดดฟันทีเดียวแม่แต่ว่าได้อยู่นะอ้นได้อยู่ขอบคุณก๊อปไม้ด้วยนะฮะคุ้มมากเลยก๊อปไม้นี่โอ้โหคุ้มจริงอย่าเพิ่งนะอ้นนะนะเฮ้ยชูม็อบม็อบนั่นแหละอ้าวหมายมันไกลไปฮึบอันนี้แหละกูได้เปิดอ้าวกูเกือบไปแล้วกูเกือบไม่ได้เปิดโอกาสได้ใช้ท่าอะไรบ้างเฮ้ยแจ๋วมากอ้นแล้วก็ดาบสุดท้ายโอเคโอ้มันมีเคาน์เตอร์มันมีเคาน์เตอร์ด้วยนะเมื่อกี้ที่มันตั้งท่าดาบอ่ะโอ้ยไม่โดนเลยนี้นั่นไงกูว่าแล้วเวลาที่กูกำลังจะทำอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยนั่นไงเวลากูแดกยาเนี่ยโอ้โหขอแดกยาหน่อยกูแดกแม่ง2ขวดเลยนี่ไงมันเคาน์เตอร์มันเคาน์เตอร์เอาอีกแล้วกูแม่ห่วงปลาอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งสิกูจะแดกยานะอ้นอ้นกูขอก่อนกูขอก่อนถือว่าพี่ขอเอ้ยถือว่าพี่ขออู้เกือบไปแล้วกูมันชาร์จอึ๊บดีมากอ้นอย่านะมึงอย่ามาอันติ2รอบนะแมวนะอ้นแมวดิไอ้นี่แหละจังหวะนี้น่าจะใช้ใส่อ้นได้1อ้นอึ๊บเยี่ยมมากอ้นเอ้ยโอ้โหมันจะตาต่อเลยเหรอจะต่อเลยเหรออย่า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 สุดขอบเฮ้ยไม่ถึงขออีกทีเถอะถ้าจะถึงนะระยะนี้ไม่ได้นะมันกำลังหมอบอยู่ผมจะไม่ประมาทเด็ดขาดนั่นไงกูว่าแล้วมันจบแล้วอ้น yes อ้นสุดยอดขอบคุณก๊อปไม้ที่สปอนเซอร์เรดบายก๊อปไม้เฮ้ยได้อ้นนักดาบอมนุษย์แม่เจ้าโอ้โอ้โหแม่โอ้โอ้สนุกชิบหายเดียวสีนี้ได้ไงนะโอ้ได้มึงมันเลยเลยโอ้โหปลื้มใจมากอ้นแถมอ้นมันแฟร์มากนะเวลามันชาร์จใช้ท่าไม้ตายถ้าเราเอาของปลาใส่มันกระเด็นนี่กูรักมึงมากเลยอ้นอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยฮะคุกเบลูรัสใช่มั้ยกูไปเบิกเงินในธนาคารมาตีบวกมึงให้เต็มเลยอ้นกูเก็บดอกบัวดอกใหญ่ไว้พวกมึงเลยเนี่ยเห็นมั้ยกูเดินหลงทางเลยกูตื่นเต้นจัดมือสั่นเลยอ้นเอ้าอันนี้นี่มันเขียนว่ายอสนักดาบอะมนุษย์แล้วเมื่อกี้ทำไมมันเป็นอ้นวะนักดาบอัญเชิญร่างวิญญาณยอสนักดาบอะมนุษย์อ้นอันนี้ไงอ้นยอดนักดาบผู้เชี่ยวชาญดาบดาวคู่มองเห็นความพินาศจากปลายทางของดาวที่เรียงเคียงกันจึงจองจำตนเองในคุกเพื่อผนึกดาวนั้นยอดฝากตัวเป็นศิษย์กับอ้นอ๋อ
มึงส่งลูกศิษย์มึงมาเนี่ยยอดฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับอ้นแล้วฝึกฝนดาบดังกล่าวทว่าเขากลับดื้อไม่เชื่อฟังอาจารย์และอยู่เคียงข้างอาจารย์ตราบชั่วชีวิตอ๋อเขาส่งลูกศิษย์มาให้โถได้ได้ได้ผมจะดูแลศิษย์ของคุณให้ดีเลยครับอ้นคู่ต่อสู้คนแรกของเราไอ้โถส้วมนั่นไม่นับเพราะยังเอาชนะแม่งไม่ได้เอาไป10เลยอ้นตังกูหมดพอดีเห็นไหมกูทำเพื่อมึงขนาดไหนอ้นอ๋อปราบอ้นอ้นฝากศิษย์ร่วมทางร่วมเดินทางกับใจหวั่นไหวนี่ไปกันต่อครับผมกำลังใจมาเลยนะหรือว่าตรงแถวๆนี้ก็มีอะไรให้สำรวจไหมแต่ผมขอไปตรงข้างหน้าก่อนแล้วกันนั่นไงเห็นป่ะขนาดติ๊กไว้แล้วยังจะไปผิดทางเลยโอ้แล้วมันเท่มากเลยอ่ะดูดิอ่ะแต่มันถือฟันไม่ได้ด้วยโอ้ความรู้สึกแปลกใหม่นี่มันอะไรกันเนี่ยเขาทั้งที่แบบว่ารูปแบบแพทเทิร์นอะไรมันเหมือนเดิมนะแต่ว่าโลเคชั่นอะไรพวกนี้เนี่ยมันทำออกมาดูแปลกใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ้ยของฟรีโอ้จุ๊บนั่นไงของฟรีหันไปเห็นของฟรีไม่น่าเลยไม่น่าอย่ามันคืออะไรขอกูดูก่อนได้ไหมว่ามันคืออะไรถ้าเมื่อกี้เดี๋ยวเราพาไปย้อนดูอีกไทม์ไลน์นึงนะฮะถ้าเกิดเขาวิ่งโดยที่เขาไม่ห่วงของฟรีเนี่ยเดี๋ยวลองดูเรามาดูอีกเส้นทางอีกไทม์ไลน์นึงฮะตอนที่เขาไม่ห่วงของฟรีนะฮะมาดูว่าอ๋อก็คือมึงจะต่อยบีไอ้บ้าเอ้ยพอเขาไม่ห่วงของฟรีเขาก็ได้ของฟรีด้วยฮะเท่าสงครามสูญสลายกับธนูโง่ๆชิตอย่าบอกนะมึงยิงถอยหลังได้อย่างอย่านะโอเคเศษพฤกษาเงามาอีกแล้วฮะอ่ะแล้วก็บอลไฟครับโอเคนี่คืออีกไทม์ไลน์นึงครับที่ถ้าเขาไม่ห่วงของฟรีมากไปเขาจะได้ของฟรีด้วยเอ้ยเมื่อกี้นี่ความคุ้มครองสุดแดนดินแดนพฤกษาเงานี่คือมันใช้อะไรอ่ะอ๋อธุลีวิญญาณส่วนนั้นเป็นเศษเฉยๆใช่ไหมผสมน้ำจัดเตวิเป็นมหาลู่ท่าสงครามโอเคต้องลงไปแล้วดีครับโอ้โหนั่นมันอะไรโทรเฉยๆป้อมปราการ Ensis โอเค Ensis เดินผ่านไปเลยก็ได้มั้งอันเนี้ยเออดาบใหญ่ครับกูก็ว่าทำไมมันชังงักก็อ๋อสตามินาโมสฟันมันไปหน่อยรูนดินแดนเงาทมินอ่ะแล้วหมดแล้วเหรอโอ้โหอะไรอะอะไรอะอะไรอะอุ้ยมันโอ้โหมันดุจริงวะมันดุจริงวะเขาดุจริงโหไปเก็บรูเอ้ยไปเก็บโซก่อนเลยโซอยู่ไหนอะอยู่ในห้องเหรอบ้าเหรอแล้วก็เห็นอยู่นะผีเสื้อเพลิงดำด้วยนะต้องเอาไปคราฟเป็นอะไรดีๆได้แน่เลยไอเรามันสายคราฟอยู่แล้วเพราะเรามารยาทดีครับผมสายคราฟขอโทษด้วยนะครับคราวหลังจะไม่มาสายเป็นครั้งที่50แล้วครับซ้ายหรือขวาพี่คนนี้ก่อนดีกว่า yes no 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 no
ั่นเนี่ยหมาเหรอสตามินากูหมดแล้วสตามินามาแล้วเอาสตามินาหมดอีกแล้วแหมมันพี่โอ้ยต้องอัพเยอะๆแล้วฮะมันโง่ไม่งั้นกันอ้าวขอบคุณครับนี่แนะนำทุ่งสุสานนี่เองมันมาสวัสดีกูได้ยังไงวะไอ้บอสเหวเนี่ยและโหแม่งกำลังฟันมันๆแต่ไม่ได้หมดไวจังวะไอ้เราก็ไม่สังเกตมันกำลังมันนะไปเลยก็ได้โอ้มันมีหมาอยู่ข้างบนตรงนี้เอาดีโอ้ยแต่มันกัดเข้าไส้ว่ะผมชอบดาบอันนี้นะฮะมันเท่สวัสดีครับเข้าใจเปลี่ยนเฉดสีด้วยนะทำสีให้มันเป็นโทนฟ้าๆจะรู้สึกถึงความแปลกใหม่หีบดาบอิสตรีเฮ้ยโอ้โหได้ของรัวๆเลยว่ะได้ของรัวๆเอ้าไอ้นั่นตามเข้ามาถึงตอนนั้นเลยแล้วนะไอ้นี่มันชักจะมากเกินไปแล้วโอ้ไม่มากก็ได้น้อยมันชักจะน้อยเกินไปแล้วเอาไม่ถึงกันไออันนี้ดรอปอะไรเนื้อโง่นั่นนี่มันรู้มากกว่าคุณมันรู้มากกว่าไอเนี่ยกระโดดเหยียบกำแพงก็ไม่ได้ถ้าอัญเชิญยอร์ชได้นะมึงเอ้ยมึงยังไม่ไปอีกอะไอ้ว่าห้างปิดแล้วมึงยังไม่กลับอีกโอ้โหดูแม่งมึงไม่เลิกใช่ไหมมึงไม่เลิกกูเลิกนะเลือดรถเดี๋ยวกูต้องวิ่งมาเก็บโซอีกรอบนึงแน่เลยว่ะมันมีขยับดาบแล้วโดนกูทีด้วยร้ายจริงๆแม่งเดินตามมาถึงนี่อ้าวโอเคอันนี้ได้แล้วไปเมื่อกี้เหมือนเราขึ้นไปแล้วมันไม่มีอะไรแล้วปะโอ้โหเฮ้ยกูขี้เกียจเดินไปเดินมาอีกรอบนึงเนี่ยโอเคใครจิกหัวกูลงไปเนี่ยเหวบอกมึงวันนี้กูบอกกูไม่อยากเดินไปเดินมาหลายรอบโอ้ยเอากูสลับอาวุธผิดอันเอาหมาตกไปท้ายแล้วเอ้ยแพนิคโรรัวๆไม่มีแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้ก็คือเก็บของแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเฮ้ยแล้วมันฆ่ากันเองแล้วเมื่อพวกโทรหันมาฆ่ากันเองเอาดิมึงใช้เวททางฝั่งนั้นกูก็ใช้ได้เหมือนกันเออเป็นไงเป็นการสู้กันข้ามมิตินะครับผมเฮ้ยมันลุกว่ะเอ้ยมันไม่ลุกแต่กูจะเดินไปแทงมึงได้ยังไงกูจะเดินไปแทงมึงได้ยังไงวะอีบ้าเอ้ยฮะไอ้บ้ามันไม่รู้จะรับมืออะไรมันก็ใช้วิธีกดสูตรแล้วก็ฟันทีเดียวตายอีกแล้วเหรอไอ้พวกชอบใช้โปรเอ็กช็อตนี่แม่งเออพอสู้ไม่ได้แม่งใช้โปรอีกแล้วไอ้พวกนี้เออโอ้โหไม่เออไม่เอ้ยอะไรนะPoint Bank อ่ะ Point Bank หรือ X Shot อะไรโปรตีทะลุอ่ะมาอีกแล้วไอ้นี่นี่หลายรอบแล้วนะมึงหลายรอบแล้วนะมันเลือกไทม์ไลน์แบบใหม่เนี่ย
ฉันไม่เล่นงานแกแกก็จะไม่ทำอะไรฉันวินวินทั้งสองฝ่ายถ้าวนกลับมาที่เดิมนี่กูกำหมัดแล้วนะออกขนนกหล่อนจากดาร์กโซมานี้คู่มือประดิษฐ์ของอัศวินผู้รับใช้ผมดูจากอาวุธพี่แล้วมันก็อันตรายอยู่อ่ะขอเสียบโดยเลยคู่แมนกันจัดๆโอ้ชิตโอ้ยกูว่าแล้วพี่เขาต้องกูว่าแล้วพี่ก็ต้องมีของไม่ธรรมดาจริงๆแต่ละคนไอ้นี่แม่งมีพลังของลาดากอนกูยังมันยังตามมาหลอกหลอนกูอย่างนี้นะกูยังไม่ได้ไปเคลียร์เกมมันก็ยังตามมาหลอกหลอนอยู่วะเนี่ยโอ้เฮ้ยลืมตัวเมจแต่ละตัวนี่มันอะไรครับเนี่ยคอนเซ็ปต์เลือดไม่เต็มทีเดียวตายโอ้โหเบิกบานใจเหลือเกินตามมาไหมว่าแล้วเอ้ยมันจะตามมาถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะฮะเอ้ยผมเจอกลางเขตแล้วเอ้ยอย่าพึ่งขอก่อนกินชื่นใจโอ้ยเจอบอลไฟด้วยเจอบอลไฟด้วยเอ้ยมาจุดแล้วมึงนั่งเป็นขีดเดียวอีกแล้วโอ้กูบอกให้นั่งไม่ใช่นอนแต่ไม่เป็นไรครับเอ้าเกิดตรงนี้รักเลยนี่แหละฮะมาแบบไม่รู้อีหนุ่ยนี่อะไรนี่ตายไปกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้หินสีขาวหนึ่งกูอยากได้มากกูอยากได้กี่โมงน่าถ้อยคำสลักไว้ข้าได้ถอดร่างกายทิ้งไว้ที่นี่กูรู้แล้วอันไหนเนี่ยมีข้าได้ถอดกางเกงในไว้ที่นี่ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้เสียบโดนเลคุแมนอ้าวทีนี้มันโดนแรงมากไปแล้วแล้วกูลงไปกูก็กลับขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละไม่เป็นไรจุดเซฟอยู่ตรงนี้อันนี้เอาไปเด้หมาที่อื่นที่สุดในโลกอ่ะลูกหมาที่ซึ่งโลกเนี้ยที่ซึ่งโลกให้เราอ่ะปลอดภัยจะไม่สามารถเก็บลูกธนูได้อ๋อโอเคลูกธนูพกมาเต็มกระเป๋าแล้วโอ้โหติดกำแพงแล้วกูก็โดนมึงกัดฟรีโดนมึงกัดฟรีมาให้กูจับทีไม่ติดเสื้อเพราะกูสลัดดีมาเจอกูมึงก็ดับฟรีไปไหนแล้วล่ะกดล็อกเป้ารัวๆฮะเผื่อเจออะไรกระรอกนะครับผมนกมีนกเนี่ยนันดาเวอย่าเล่นโทรศัพท์เอ้ยอย่าเล่นมือถืออะไรวะเอาเต่าขอโทษลูกไม่ใช่ไม่รู้นึกว่าเป็นศัตรูระแวงไว้ก่อนไขมันนี่ไงไขมันพลังเวทราชวงศ์เนี่ยน่าสนใจมากไปขอบัฟพีทได้ไหมเฮ้ยอีกแล้วโอ้โหอันแน่ไอ้นี่กูรู้นะ
กูไม่รู้อันนี้กูไม่รู้จริงอันนี้กูไม่รู้จริงเฮ้ยมันโดดลงมาได้เลยโดยไม่เป็นอะไรมาสู้กันกลางน้ำแบบนี้เนี่ยYes แต่เราได้แค่เสื้อฮะได้ของแต่งกายอื่นเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใหม่ขันไว้ก่อนอันนั้นเห็นคนแล้วแต่ว่าขอดูตรงนี้หน่อยตรงนี้ดันคันโยกแล้วประตูจะเปิดชะมัดส่วนพี่คนเฝ้าเวรข้างหน้าอย่าไปซีเรียสฮะมันไม่มีอะไรหรอกครับพี่แค่มีคนดันคันโยกแล้วประตูเปิดเท่านั้นเองครับหรือยังไงฮะเล่นกับพี่เขาสักหน่อยไหมผมขอย่องไปดูก่อนแล้วกันถ้ามีมากกว่า2แล้วก็โอเค4เลย โอเคอ๋อเปิดทางลัดงั้นกูก็ต้องไปลุยกับมึงอยู่ดีมา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 อุ้ยมันด่ามันด่าอุ้ยอีกแล้วเหรอมันสู้ไม่ได้แล้วไอ้พวกนี้สู้ไม่ได้แล้วชอบกดสูตรโกงทีเดียวตายนะไอ้พวกเนี้ยมันทำให้สมรรถภาพการเล่นลดลงเลยแหละผมว่าในการที่กลัวว่าไอ้พวกเนี้ยมันตีทีเดียวตายหรืออะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปกลัวมันขนาดนั้นผมจะพยายามเล่นให้ปกติมันอมตะนานจังวะปกตินี้เราชาร์จแล้วมันต้องลุกขึ้นมาแล้วมันต้องจะโดนไม่นะฮะไม่เลยผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะไปเจอกับอะไรข้างหน้าเอ้ยโหมาไอ้แก้วเลยโอเคอย่าเพิ่งดิขอเติมเลือดก่อนเพราะว่ากูเดาว่ากูต้องตายเพราะมึงอย่าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่เอาโอ้ผีไม่พี่ไอ้แก่พวกนี้มันก็ได้รับบัฟแล้วมึงจะทำไมเฮ้มึงจะทำไมนั่นแหละมึงจะทำไมมึงทำไมใช่ไหมมึงก็ทำไมไปโอ้ยขอเยี่ยมครับผมจี้ประดับเลลาน่าเอ้ยเจ้สวัสดีครับผมเอ้ยนี่มันลักษณะคล้ายๆหอสมุดเล็บแถมพี่โล่คนนี้ก็ไม่ธรรมดาอ้าวหน้าเอ้ยโอ้เย่ผมแค่จะไปดูว่ามันจะมีบอนไฟอยู่ข้างหน้าไหมให้ผมได้พักหายใจหายคอหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วผมค่อยย้อนกลับมาโอ๊ยไม่มีเลยเหรอไม่เลยเปิดได้ขอบคุณครับขอบคุณมากอู้ขอบคุณมากเลยเปิดนานหน่อยนะรอนานแป๊บหนึ่งนะรอนานหน่อยนะรอเนื้อหน่อยนะโอ้แม่ขอบคุณมากครับรอนานไว้เพื่อนมันเปิดนานไปสินะหมามือไม่ผมแค่จะไล่พี่ไปนั่นเองแล้วมีทางขึ้นไปข้างบนนะฮะอันนี้เอ้ยหีบแต่ยาก็หมดแล้วไหนๆก็ไหนๆขอเปิดหีบแล้วขอตายเลยแล้วกันกุญแจดาบหินเวทกุญแจดาบหินเวทกุญแจอย่าด่าหินกระเด็นใส่ตีนกูอะไรวะเนี่ยมูลนิธิอัศวินคาเลียเอาสตามิน่าหมดเกลี้ยงเลยวิ่งมาเยอะไปหน่อย
เฮ้ยยิงชนประตูไปดิเฮ้ยยังรอดโอ้โหเกือบไปแล้วเชียวแหมดีนะมันฟันเมื่อกี้เหลือเลือดนิดนึงโอ้โหเราได้กิ้งหลบเลยโอเคไปไหนต่อดีฮะเนี่ยทางซ้ายแล้วกันโอเคเฮ้ยโอ้โหเจอลูกเสือ3ตัวรออยู่นั้นเอออ้าวจิตวิญญาณกูไปทางนึงละเออกายกูไปตั้งแต่หน้าประตูแล้วเหมือนคนยังไม่รู้ตัวว่าตายไอ้นี่แม่งโดนแทงเรื่อยๆก็มันไม่มีอะไรระบายอ่ะเพื่อนเอ้ยไปไหนแล้วกันเออลืมไปเนาะไอ้นี่มันก็ทีเดียวตายอยู่ดีนี่ว่ะเอ้ยทำไงดีวะเนี่ยอันนี้เริ่มหงุดหงิดหน่อยๆแล้วตรงที่แบบเฮ้ยมันเอะอะสักพักตายอะสักพักตายอันนี้ชักเริ่มน่ารำคาญแล้ววะไปขี่ม้าเล่นแถวทุ่งสุสานดีกว่ากูอันนี้เหมือนตรงนี้เคยมาแล้วปะเนี่ยดูก่อนอะอะไรฮะเนี่ยสุสานนิรนามทางตะวันตกเก็บเศษแน่นอนฮะลักษณะอย่างนี้ชัวร์อัศวินคุกวิเวกวิเวงโวขอดูหน่อยเฮ้ยโอเคไม่ทีเดียวตายอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อัศวินคุกวิเวกนี่โอเคอยู่นะโอเคอยู เฮ้ยหยุดก่อนเฮ้ยหยุดก่อนเฮ้ยหยุดก่อนตากูมั่งโอเคสวนกันสวนกันหนึ่งดาบคือ 90% ของเราเลย หนึ่งดาบมีดนี่แหละอ้าวกดผิดครับโอ้ยดูแม่งยิงพี่ไม่เบาเนี่ยพี่ชายไอ้นี่ก็ขยันยิงเหลือเกินโอเคอันนี้ภาพไม่เห็นแล้วอันนี้ผมเริ่มจะเลือนลางมากเพราะว่ามันมีเฉียวแบบนี้นี่ถ้าสมมติทู่ซีสู้ไปเรียนรู้ท่ามันไปเรื่อยๆได้สักพักหนึ่งอาจจะสู้ได้แบบเกินครึ่งหลอดเกินเลยแล้วมันก็ชึดเลยแล้วก็กูตายเลยอันนี้น่าจะโอ้มีคนแนะนำว่าใช้ค้อนลาดาก้อนครับฟาดลอยต้องไปเคลียร์เกมก่อนใช่ไหมได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นยุทธวิธีสำหรับคนเอ็นเกมนี่ถือว่าใช้ได้ฟาดลอยก็ไม่เลวนะฟาดลอยทำไมมันน่ากลัวจังวะพวกนี้มันน่ากลัวจังวะหนอนพวกนี้วะยังไม่เคยเข้าไปจริงๆกับวันเนี้ยทำไมเราไม่แล้วทำไมจะไม่เข้าไปล่ะอ
สบายแล้วคลิปครับแม่ได้ทำแล้วนนตอนแรกคิดว่ามาเล่นสักชั่วโมง2ชั่วโมงรีแลกซ์ไม่แลกเลยแม้แต่นิดเดียวรู้สึกเหมือนทำหาเลยรู้สึกเหมือนทำหาอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยแม่งตายอ่ะอันนี้มีของฟรีให้เก็บเลยเศษพึกษาเงาเอามันแจกขนาดนี้โอเคผมไม่ดื้อแล้วก็ได้ฮะนี่บอกข้าได้ถอดกางเกงในทิ้งไว้ที่นี่โอเคกูไม่ดื้อแล้วก็ได้กูจะขี่ม้าแล้วเก็บไปก่อนก็ได้ครับพี่ผมไม่ดื้อแล้วครับว่าไงยินดีที่รู้จักครับร่วมมือกันเพื่อท่านมิเคล่านะก่อนอื่นมึงไปหาอะไรมาแดกก่อนเป็นไงฮะเจ้าหญิงหรือผู้มูหมอที่ถูกกล่าวขานข้ามีนามว่าอันบักเคยรับใช้ท่านม็อกในอดีตถ้าว่าตอนนี้ท่านมิเคล่าคือผู้นำทางข้าเช่นเดียวกับเจ้าแต่จะอย่างไรข้าก็เป็นเพียงทหารเท่าไรน้ำยาเรื่องวิวาทข้าคงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้อ๋อผมก็ช่วยลุงไม่ได้เหมือนกันเป็นเหตุผลที่ทำให้ข้าเฝ้าสืบหามาตลอดถึงเจตจำนงของท่านมิเคล่าในดินแดนแห่งนี้เพราะขืนข้าเอาแต่เดินตามท่านมิเคล่าต้อยๆข้าคงไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเสียทีวานนั่นได้ไหมมีกางเขนแบบเดียวกันถูกค้นพบในดินแดนนี้6อันกางเขนนี่คือร่องรอยของท่านมิเคล่าคือป้ายสุสานของสิ่งที่ท่านได้ทิ้งไว้หากเจ้าค้นพบกางเขนขึ้นชิ้นใหม่ที่ยังไม่เคยเจอเดี๋ยวบอกข้าด้วยเจ้าเองก็คงใคร่รู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะถึงเจตจำนงของท่านมิเคล่าในดินแดนแห่งนี้โอเคได้ฮะตอนนี้เราเจอ3อันแล้วใช่ไหม1 2 3โอเคนั่งก่อนผู้คุ้มครองแห่งเงาธมินนี่อ๋อนี่ใช้2อันใช่ไหมฮะโอ้ประตูปิดอยู่ด้วยขอเปิดด้วยเลี้ยวแรงที่มีโอ้โหกอนกับเลโอเปิดได้ถึงชั้นที่2เนี่ยเยี่ยมไปเลยไม่มีของถ้าตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญญาทำอะไรกูก็ไปเก็บของหน้าดันแล้วกลับบ้านนี่ให้มันรู้ซะมั่งใช่ไหมเพื่อนยายแจไม่ถูกใจสิ่งนี้ไม่คือมันคือมันรัวไปหน่อยอันเนี้ยแต่ละอย่างนี่เขาก็ทำออกมานี่คือกะว่าแบบเอ้ยมึงจะต้องเซอร์ไพรส์กับสิ่งนี้แน่ๆว่ากูก็พยายามกดโอแล้วแต่รู้สึกเหมือนมันไม่ให้กดโอเลยว่ะใช้ได้นะใช้ได้เลยมันก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมเอาไปแดกซะมันระแวงซ้ายขวาอันนั้นเน่มีอะไรไหมแหมแล้วมันมีแบบว่าค่อยๆผุดมาดินั่นไงจะบอกนะมันต่อยแรงเหมือนตัวแม่มันใช่ไหมต่อยแรงเหมือนตัวแม่มันนั่นไงความคุ้มครองทุลีวิญญาณขอบคุณครับได้ทุลีวิญญาณอีกแล้วเยี่ยมไปเลยเนี่ยถ้าเรามาตามที่เขาชี้ไว้เนี่ยเนาะดักไอ้พวกห้าวพอแล้วมั้งลูกเยอะไปแล้วยั่ว
เยียเฮ้ยแล้วคนก็ยัวเยียอันนี้ฝันได้ไหมอ๋อไม่ใช่เขาตกแต่งเป็นเทียดีนะกูล้มก่อนโอ้โหชิบหายแล้วไปใส่ฟาร์มมาก่อนตับตากแห้งต้านเพลิงอ๋อเอามาต้านเพลิงกูอะนะโดดลงจากโดดลงมางับหัวไหมไม่มีนะเสียงกุ้งกิ้งนะเย่กุ้งกิ้งขนาดเรากุ้งกิ้งแล้วนะขนาดเราได้ยินเสียงกุ้งกิ้งแล้วนะเสียบตูดไปดีกว่าเบลูรัสเมืองหอขอเย่เจอบอนไฟขอบคุณมากครับผมการคุ้มครองแห่งวิญญาณอ่ะโอเค2-2นะเสมอกัง1-1ต่อเวลาตวงติงมะเอ้ยไม่ได้เจอคอลดมตั้งนานยาตะไคร่ถอนพิษกาเหรียญเขาเงินไม่มีอะไรเลยนี่ว่าห้องเมื่อกี้เอ๊ะหรือมีวะมีดิเดินถอยกลับมาเฉย โอเคโอเคไม่มีก็คือไม่มีไงเป็นช็อตคัทมันตึงยังวะฮะเอ้ยคึกคืนหน่อยนะเป็นไหมเที่ยงคืนแล้วหรองั้นเดี๋ยวสักเที่ยงคืน20เดี๋ยวพักก่อนเพราะวันนี้ผมนั่งตัดคลิปมาทั้งวันแล้ว yeah. แล้วก็เดี๋ยวให้ชาวบ้านพวกนี้มันร้ายนี่ว่ะเดี๋ยวขอไปนอนเต็มอิ่มแล้วไปกินมาอิ่มๆเลยเฮ้ยไอพวกคอลต์มนี่มันร้ายนี่ว่ะดูดิดูมันปล่อยพลังโอ้โหมัน Shadow of the Atrey จริงๆชักเริ่มเยอะฮะชักเริ่มเยอะจริงๆกูจะดื่มได้ยังดื่มแล้วนะสองอึกเลยนะบ้านใครเขาเนี่ยครัวคุณต้อยเฮ้ยเจอบอนไฟแล้วขอบคุณครับเอ้าไอ้พวกนี้นี่แม่งโอ้โหอึดอีกอึดไม่สะทกสะท้านดิโอ้โหเอ้ามันไม่เสียบล่ะพี่โอเคโอ้โหเท่จัดเป็นเรื่องแน่นอนเป็นเรื่องแน่นอนไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยโอ้โหหลบทีเดียวมันไม่เพียงพอสำหรับพี่เขาจริง
กูขอฆ่ามึงแล้วกูจะได้ไปนอนทั้งนั้นอ้าวบอนไฟอยู่ไหนวะลืมโอเคโอ้พี่ก็ฟันซะหนักเชียวไม่รู้ไปกินอะไรมาอ้าวทางตันครับสุดยอดไม่ได้อะไรเลยโอเคฮะโถ่แม่มันดักทุกจุดเลยเว้ยโอ้โหยังตามมาฟันต่อถึงนี่เอาละตายเลยมั้งน่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วโอ้มันตามมาถึงนี่จริงว่ะเฮ้ยมึงติดทางตันเนี่ยมึงไม่นั่งรถทัวร์ตามกูมาเลยวะโอ้โหโอ้แหมพวกพี่กำลังขุดดินอยู่ดีๆเขาก็ดุเลยนะฮะหรือตรงนี้ตรงทางที่เรามาเมื่อกี้ผมเริ่มงงทางไม่ใช่มั้งขอมรณะจงมีแด่ผู้ไร้พรทุกคนว้าวและจงมอดไหม้ไปกับเปลวเพลิงแห่งเมสเมอร์ถูกคุยอะไรอัศวินบุกฮะบุกคุยอะไรมึงเป็นคุยอะไรสตามิน่าหมดขอรอก่อนนะโดนส่วนทีเดียวตายเลยโลแทงทะลุแมปเนาะโอเคขอโทษแล้วกันเช็คสตามิน่าตัวเองเลยโอเคไฟทีเดียวตายเนาะได้ไม่ว่าจะมีอะไรทั้งนั้นกูก็ทีเดียวตายหมดแล้วสู้มาตั้งนานเฮ้ยเดินใหม่เสียบต่อเลยวะวิธีการเอาชนะก็ง่ายๆอยู่นะนี่ก็แค่ไม่โดนมันโจมตีเท่านั้นเองก็โอเคอยู่เพราะถ้าโดนก็โดนจนตายโอ้โหท่าเท่นะอันเนี้ยไฟอันเนี้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ฮึบแล้วมันก็มีจังหวะนึงเราก็เลยโดนนั่นน่ะรอสตามิน่ารีก่อนผมเปลืองมากแล้วก็โดนทิ่มอีกทีตายเพราะว่าเราใจร้อนไปโอเคไม่เป็นไรพอแล้วนอนก่อนดีกว่ารู้แหละว่าเอ้ยโอ้มันเอาจริงมาสู้ได้นะครับแต่ดูแล้วสมองตอนนี้ไม่น่าจะสู้ได้เดี๋ยวก็ต้องไปพลาดโดนมันเฉียวปิดๆอะไรนั่นนี่ฮะหรืออีกสักรอบนึงนานๆจะเจอมันที่แบบโอเคนานๆจะเจอมันที่แบบว่ามันโดนอันติของง้าวเอลิโลโลน่านี่โอ้โหทำไมมันดุกว่าเดิมจังเลยอ่ะเอาแล้วมึงลุกช้าทำไมเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมตัวละครจู่ๆมันก็ลุกช้าวะงั้นก็สำรวจไปรอบๆก่อนแล้วกันถ้างั้นอาจจะไม่ดึงดันอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งอ้าวมึงก็นั่งซะเนียนเลยกูสวัสดีเจ้าคือผู้มัวหมองใช่ไหมข้าได้ฟังเรื่องของเจ้าจากท่านเลด้าว่านอกจากข้ายังมีผู้มัวหมองที่ตามการชี้นำมาท่านมิเคล่ามานามของข้าคือทิโอลีเย่เป็นผู้มัวหมองที่ตามการชี้นำมาท่านมิเคล่ามาเช่นเดียวกับเจ้าอ่ะเย่ถ้างั้นก็เย่
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยกันแล้วกันเท่จัดเลยชื่อทิโอลิเย่คือขอโทษทีข้าช่วยอะไรเจ้าไม่ได้เท่าไหร่อ๋อกูก็ช่วยไม่ได้เลยแรงน้อยสมองก็ไม่ค่อยมีข้าเป็นแบบนี้มาแต่เกิดแล้วล่ะน่าสมเพชใช่ไหมล่ะทิโอลิเย่เรื่องที่ข้ารู้มีแต่เรื่องพิษขอโทษด้วยโอ้หนอนแต่หนอนมันก็ไม่ได้ทำอะไรเราเนาะตรงนู้นมีบอนไฟครับอู้อู้มีอู้อู้ด้วยอู้อู้มีอาร์คด้วยเหรอแป๊บหนึ่งมันอาร์คอยู่ตรงไหนวะไอ้กูก็ตาไม่ค่อยดีแล้วเจ็บปวดเหลือเกินไหนมันเจ็บขนาดไหนขอโทษทีว่ะไอ้อูอ่ะไอ้อูสมันอยู่ไหนวะกูเลยมาแล้วว่ะอูสโอ้ยอูอูโอ้เจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดเหลือเกินแขนขากูจะไปแล้วอ้าวมนุษย์มังกรโบราณกลับสู่โลกเดิมแล้วแล้วมึงกลับอ้าวเฮ้ยมันอูอีกแล้วอูสMy arms, my legs, each like a bloody ruin. เสียงมันอยู่เอ้าโอ้โหนอนซะเนียนเชียวบอกไอ้ปีศาจสยองยังไม่ตายอยากขมือบหัวใจเจ้าเกินจะทนขนาดนั้นเลยจะมาจะทำให้ความแพ้เป็นเกินโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอวะมันขนาดนั้นจริงๆเหรอเฮียความเจ็บปวดรวดร้าวเกินพรรณนามันเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ถ้าจะเจ็บจริงเจ็บจริงมันเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอเฮียเฮ้ยมีลงไปด้วยวะผมขอลงไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตายมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เริ่มตรงบ่อนไฟเมื่อกี้เฮ้ยมีคนตายไปแล้วหนึ่งอย่าบอกนะไอ้เจ็บซีดเมื่อกี้อ้าวไม่กูก็ตายด้วยอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วถอดใจก่อนแล้วฮะนี่ไม่เอานะอย่าบอกนะอ๋อกำลังจะบอกว่าอย่าบอกนะว่าหล่นมาไอ้ตรงที่เราผ่านมาแล้วนี่เพื่ออะไรหืมเขากำลังเข็นฆ่ากันอย่างเมามันแล้วก็มีพื้นที่เข้าไปแล้วมีพื้นที่เข้าไปแล้วไปดูตรงนู้นก่อนไหมไปดูนู้นก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยดูตรงนี้ไว เผื่อมีของอะไรให้เก็บได้เฉยฮะไปดูโหอะไรวะน่ะเฮ้ยมันสู้กันดูเดือดมากอ่ะมันสู้กันทีละ10 20ว้ายรูปร่างน่าเกลียดมากมันทุมันสู้กันทีละ10 20อ่ะดาเมจอุ้ยแก๊งโมนี่มันน่ากลัวจังวะไม่มีบอนไฟเลยเหรอมีหมาไฟไม่มีบอนไฟแต่มีหมาไฟโอ้ยในค่ายนี่มันอัญเชิญได้ด้วยแต่เอ้ยนี่เจอแล้วบอนไฟอ้าวที่เดิมที่กูโอ้ยขี่ม้าจนมาถึงที่เดิม what ไอ้นั่นก็พอที่โอ้ซีดซีดผมจะลงไปข้างล่างเมื่อกี้อ้าวก็ต้องเริ่มลงใหม่อ่ะสินี่แหละมาแล้วก็จริงๆน่าจะไปจุดพรเมื่อกี้ก่อนผมไม่น่าตัดสินใจผิดเลยซากโบราณสถานช่างตีเหล็กกระบอกลาวาโอ้โหแล้วดูซากโบราณสถานมัน
ทำออกมาแบบครีเอทอย่างข้าเบื่อจะขุดคุ้ยหินเต็มทีแล้วข้าจะต้องเจอให้จงได้แท่นตีเหล็กต้องอยู่ที่นี่แน่ๆได้ครับผมจะหาให้เองโอ้โหวิ่งอะไรเล็งจุดอ่อนหืมได้เลยพี่จ๊ะมันจะมีจุดอ่อนเลยเหรอมันจะมีจุดอ่อนไหมระแวงอ้าวรู้มากนะเราโอ้ยเล็งจุดอ่อนไหนคือจุดอ่อนเขาอะอันไหนคือจุดอ่อนเขาจุดอ่อนเขาคืออะไรแม่งเอ้ยจุดอ่อนจุดอ่อนพี่คืออะไรกันครับไอ้บ้าเอ้ยภาพไม่ดีลอยขึ้นมาว่าไอ้นี่แม่งเป็นไอ้เต่านินจาใน Iron Keep ใน Dark Souls 2อ่ะจุดอ่อนพี่คืออะไรเนี่ยนี่นี่อย่างหนาตาช้างเลยอะเฮ้ยนี่ไงจุดอ่อนเห็นแล้วเอ้ยโอ้เห็นแล้วเห็นจุดอ่อนแล้วเห็นจุดอ่อนเราเองแล้วใช่เห็นจุดอ่อนเราแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแต่อ้าวหันมาซะละแล้วกูจะถือว่าตีง่ายนะจุดอ่อนมันตีง่ายมากเห็นปะเออสุดยอดเลยใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นจุดอ่อนแล้วโอ้สุดยอดเลยเออว่ะพอแล้วทำมาให้เห็นง่ายเฉยๆไอ้ห่าแม่งมาอยู่อย่างเงี้ยไอ้จุดอ่อนไอ้จุดอ่อนเฮ้ยกูกดผิดนึกว่าถือธนูอยู่ได้ตีไหมใช่ไม่น่าไปกวนพี่เขาเลยนะเอาจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้อะไรเราช่างตีเหล็กลุกแล้วขอแป๊บนึงพี่ได้แล้วมีดสั้นหินอัคนีพุหินอัคนีพุมีชั้นบนด้วยอุ๊ยเสียบผมได้ของแล้วพี่โอเคเฮ้ยนึกก็มีของตอนนี้มีทางไปไหนเอ่ยอ่ะมีคู่มือประดิษฐ์ของช่างหายใหญ่เออแต่ไอ้มนุษย์หายอันนั้นแม่งหลอนจริงๆหล่นใส่หัวหินแร่ระดับหนึ่งด้วยเหรอมึงคิดว่าคนที่เขาเกิดมาปุ๊บสร้างตัวปั๊บแล้วเข้ามาในนี้เลยเนี่ยมันมีจริงเหรอได้เดี๋ยวทำแบบนั้นแม่งเลยเอ้ยจบ
แต่ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวไม่มีท่าโจมตีไม่มีสกิลอะไรสนุกสนุกใช้ไม่ได้เดี๋ยวไปเก็บท่ามาท่านหน่อยดีกว่าผมตรงนี้มานะครับเลื่อนมาแล้วก็โดดไปโอเคดึงหูยเกือบไปแล้วนั่นแน่มีลาวาโฟลว์ดักขวางทางเราอยู่แล้วก็มีทางไปตรงนี้ด้วยนะครับไปเลยดีกว่าผมว่าเป็นไงฮะเฮียจะทางมาใช่ไหมทางที่มาหรืออ้าวเฮียขอใหม่เฮียอ้าวผิดทางอีกชิตแล้วผมจะขึ้นไปได้ยังไงเฮียผมจะขึ้นกลับไปได้ไหมเฮียได้ไหมได้ไหมได้ไหมเหมือนจะไม่ได้นะเฮียผมต้องวิ่งใหม่เหรอไอ้บ้าแต่มันตรงนู้นนะ1 2 3 yes ใช่ไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวกูค่อยเดินย้อนกลับเข้ามาเก็บอีกทีนึงแล้วกันกูค่อยเดินย้อนกลับมาเก็บพรุ่งนี้แล้วกันนะอันนี้ถือว่าเคลียร์เดอะก็ได้ลงไปตีบวกตัวเองเรียบร้อยแล้วอ่ะส่วนตรงนี้มันมีทางขึ้นไปไหมเนี่ยเอ๊ะเหมือนต้องวิ่งวนไปทางนี้ใช่ปะงั้นลองไปซากปักพังที่ถูกไฟเผาตรงนี้มันก็มีแต่คมดำคอลดำอ่ะเปิดกดสแลปไม่ได้แล้วถุยผมก็บอกแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับเนี่ยโอ้ยอะไรอะอะไรอะเหมือนจะเป็นของดีพรแห่งมาริกาด้วยฮะชื่อดูเหมือนจะเป็นของดีไม่ใช่น้ำตกหล่นใส่หัวกูตายนี่ไม่เอานะตอนนี้ระแวงแม่งทุกอย่างเก็บโอ้ยน้ำฝนเปียกหัวตายอันนี้ไม่เอานะมีของอะไรให้ขโมยไหมครับเต็มนี้มีเด็ดจะอ้าวงูขดเพลิงแล้วหมดแล้วหรือมีของหายากไหมครับเอ้ยแต่พี่เขานิ่งจริงฮะนิ่งจริงๆฮะในเต็นท์มีอะไรไหมครับโอ้ไม่มีครับผมโอเคโอเคพอแล้วผมมาเอาแล้วผมก็ไปครับโอ้ได้อะไรครับเนี่ยโบสถ์ปอบประโลมได้เศษพึ่งสาเงาอีกแล้วโอ้โหรักเลยคุ้มจริงๆเอ้าลืมกดเปิดแผนที่ได้เพราะว่ามันไม่คือแว็กแม่งเอ้ยจะดูว่ากูขี่มาถึงไหนแล้วเนี่ยถึงจุดที่จะไปเมื่อกี้หรือยังถ้ามันยังตามมาแล้วก็มีเรื่องเนี่ยอ่ะไม่มีไม่ตามอ๋อตรงนี้บวชปอบประโลมไปลองกับพี่ขุนค้อนตัวจริงดูหน่อยสักกันนะเผื่อจะอันนั้นคืออะไรเอ่ยอันนั้นอะไรฮะกวางน่ะ
อ้าวได้เด้ทุกวิถีทางทุกวิถีทางเด้เอาเด้เอาเด้ฉันเคยเห็นท่าของแกมันหนึ่งทีแล้วตามีหน้าหมดแล้วเช้าอ้าวมามาติดศพใครติดศพใครชิบหายแล้วมึงนั่งของมึงอยู่ดีๆ ด้วยนะมึงไม่ได้ผิดอะไรเลยนะกูแค่กิ้งไปชนมึงเองนั่นเองมึงก็นั่งของมึงดีๆมันก็นั่งสงบของมันดีๆนะมันผิดไหมไม่กูนี่แหละผิดเองเสือกอยากได้ซีไรเคิลนั่นแล้วกูก็โดนแม่งฆ่าตายใช่มันจะต้องสมบูรณ์แบบกูต้องโดนมึงฆ่าตายอย่างเงี้ยแหละโอ้ไอ้โดนในนั้นด้วยมันตื่นแล้วอุ้ยฟันไม่โดนเอาไว้เพิ่มศัตรูไหมไกลเขตไปเหรอโอ้แกงเฮ้ได้ค้อนใหญ่เหล็กทมิฬเลยเหรอโอ้ดีฮะเนี่ยขอบคุณครับอย่างน้อยก็มีของให้ด้วยตอนนี้กูหล่อนไปหมดแล้วไม่กล้าสู้ไม่กล้าสู้กับแม่งแล้วหินแร่ก่อนเลิกไปลองเล่นมันสักหน่อยที่เราเหมือนเดิมโอเคงั้นพอก่อนช่างแม่งมันดาบอิสตรีนี่เป็นยังไงโหท่าเท่ๆนั้นเลยแทงท่ากระโดดโอ้ท่าฝันก็เท่ทำไมมีสั้นหินอัคนีพุเนี่ยด้วยโอ้อันนี้นี่เองที่เราโอ้โหที่เราอยากจะเห็นแล้วแบบเลยเอ้ยโอ้หน้าใช้มากใน DLC นะอ๋อที่เป็นแบบมีดคว้างโอ้อ๋อถือทรงโอ้ยช่วยโอ้แบบนินจาเลยแล้วก็เอามีดกันฮะกันแล้วขอดูหน่อยโอ้ระยะมึงใกล้ชิบหายเลยกูเอาของกูเฮ้ยโอ้โหโคตรโหดยอดอะแจ๋วแจ๋วแจ๋วอันนี้โคตรมันอะสุดยอดเลยเอ้ยพอแล้วอ่ะไปเออนั่นแหละโดนกูโอ้ยโดนกูเนี่ยอย่างว่าอาวุธมันดูแบบเหมือนมันระยะมันไกลไงต้องประมาณนี้แหละดาเมจใช่โคตรเท่เลยนี่มีกระโดดปลากระโดดปลา yes ในที่สุดโอเคครับผมฝันดีทุกคนครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมพรุ่งนี้ทำคลิปให้เสร็จก่อนจะได้เล่นได้ยาวๆเจอกันฮะสวัสดีครับ